ทำความครบผู้อำนวยการองค์การปกครองท่านผ่านเชิญทุกคนลุกกับผมนายวิเรกผลวิชิตผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนนำพนักงานและลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษจำนวน250คนเข้าพบผู้อำนวยการองค์การปกครองท่านผ่านเชิญบัดนี้พร้อมแล้วครับผมพันธุ์เอกกิติพันธ์เฉลิมแสนยากรผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนในนามของพนักงานลูกจ้างประจำองค์การสงเคราะห์ฐานศึกและลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ฐานศึกที่ได้กรุณาให้เกียรติมาพบปะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมทั้งให้ทราบถึงแนวทางในการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ฐานศึกขออนุญาตเรียนนิดนึงว่าผมเองเนี่ยมีความรู้สึกประทับใจก่อนที่ผมจะมาเป็นผอ.อบส.ที่ซ้ำไปก็เคยเรียนกับน้องๆในบางส่วนที่ไปตรวจเยี่ยมว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้รับการฟีดแบคที่ดีของอบส.โดยเฉพาะครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัวทหารเป็นทหารผ่านศึกด้วยแต่คุณพ่อไปรบที่เกาหลีส่วนพ่อตาก็ไปรบที่เกาหลีเช่นเดียวกันแม่ยายไปรบที่เวียดนามเพราะนั้นเนี่ยเป็นครอบครัวทหารบัณฑิตโดยดั้งแท้นะครับท่านเคยมาใช้บริการที่ One Stop Service ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นใครเป็นตาแก่เป็นลุงทั่วไปแต่ว่าได้รับการบริการจากช่วงที่มาใช้บริการที่ One Stop Service เป็นอย่างดีเขาก็กลับไปเล่าให้ผมฟังตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เป็นผอ.อบส.นะครับนี่ครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองก่อนผมมาเป็นผอ.อบส.เนี่ยผมได้มีโอกาสได้มาประชุมสภาทหารผ่านศึกน้องๆบางคนก็ไม่รู้จักผมหรอกว่าผมเป็นใครนะครับน้องๆคิดผมเหมือนกับเป็นเยดีเช่นเดียวกับคนอื่นๆนะครับให้การบริการที่ดีให้ความยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งผมประทับใจนะครับจากสองเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เรามีการบริการที่ดีการที่เรายิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเป็นหัวใจของหน่วยงานเรานะครับโดยเฉพาะถ้าเรามีเซอร์วิสมายด์เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันทำงานไม่ใช่ใครครับเพื่อองค์กรเราเองนะครับผมตั้งใจว่าผมจะมาทำงานร่วมกับพี่ๆที่เป็นระดับผู้บัญชาระดับสูงขององค์การสงเคราะห์ทหารศึกน้องๆที่นั่งอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานและลูกจ้างในหลายหน่วยงานที่ยังไม่เคยเจอหน้าเจอตากันนะครับผมตั้งใจเหมือนกับพวกที่ท่านตั้งใจคือว่าเรามีหัวใจเดียวกันหัวใจที่ต้องการที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของฐานผ่านศึกเชิดชูเกียรติฐานผ่านศึกแล้วก็รักษาภาพลักษณ์ขององค์กรผมเชื่อว่าถ้าผมไปถามใครเนี่ยทุกคนก็คงจะให้คำตอบเช่นเดียวกับผมนั่นหมายถึงว่าทุกคนมีหัวใจเดียวกันนะครับมีหัวใจที่จะทำมีหัวใจที่จะทำงานสงเคราะห์ให้กับฐานผ่านศึกนั่นคือสิ่งที่เราคิดเหมือนกันนะครับผมเองมาแล้วก็ไปเรามีน้องๆที่อยู่ที่นี่ซึ่งเป็นตัวแทนเรามีผู้บัญชาที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการลงไปถึงพนักงานลูกจ้างคนสุดท้ายน้องๆต้องอยู่ที่นี่น้องๆต้องทำงานที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเรามีหัวใจเดียวกันแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันในฐานะเหมือนผมเป็นพี่ใหญ่ในฐานะเรามีพี่รองน้องเล็กในครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยเราสามารถจะพูดจาตักเตือนพูดคุยเสนอแนะกันได้นะครับเราไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาดุเพราะว่า
คนในครอบครัวเดียวกันของเราเพราะนั้นผมอยากเห็นน้องๆเนี่ยมีความรักใคร่มีความสามัคคีกันหนักนิดเบาหน่อยเนี่ยให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะผมว่ากุศลที่แรงที่สุดคือกุศลการให้บางอย่างเนี่ยเรายอมเสียสละบ้างนะครับบางอย่างเรายอมเสียเปรียบบ้างถ้าน้องๆคิดได้แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราคงทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะครับเหมือนผมไปอยู่หน่วยไหนต่างๆเนี่ยผมก็จะบอกกับน้องๆกำลังพลทุกครั้งว่าเมื่อเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยเมื่อเราเป็นสามีภรรยาแล้วเนี่ยมีสุภาษิตที่น้องๆคงคุ้นเคยนะครับก็คือเรื่องของไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้านะครับอะไรที่ไม่ดีผมคิดว่าไม่มีใครดี 100% ตัวผมเองก็ไม่ใช่ดี 100% แล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครดี 100% เพราะฉะนั้นแต่ละคนที่อยู่หน้าแห่งนี้เนี่ยผมคิดว่าเรามีดีนะครับเวลาเราคิดต่างๆเนี่ยพยายามคิดในแง่บวก positive thinking เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีดีเนี่ยทุกคนมีดีในตัวในชั่วยังมีดีในดีมีชั่วนะครับเมื่อเรามีดีผมอยากให้น้องๆเนี่ยไม่ว่าเราจะมีดี 30% 40% 50% ดี 90% ก็แล้วแต่เนี่ยเอาความดีเหล่านั้นนะครับมาร้อยเกี่ยวก้อยช่วยกันทำงานให้กับองค์การสงเคราะห์ฐานพันศึกอะไรที่ไม่ดีผมคิดว่าเราเก็บไว้ที่บ้านไม่ต้องเอามาใช้นะครับเมื่อก้าวออกจากบ้านมาทำงานใช้ส่วนที่ของท่านที่เป็นสิ่งที่ดีๆมาร่วมกันทำงานนะครับมาร่วมจิตมาร่วมใจมาร่วมกันทำงานอย่างประสานสอดคล้องผลักดันให้หัวใจอันเป็นหัวใจดวงเดียวของเราเนี่ยโดยเฉพาะองค์กรองค์การของรัฐเพื่อการกุศลเมื่อเราทำแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเป็นผลก็คือเพื่อทำให้องค์การสงเคราะห์ทหารศึกสงเคราะห์ให้กับทหารผ่านศึกเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงนี้ไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้การทำงานต่างๆนั้นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมคิดว่าเมื่อเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆในการแก้ปัญหาในการแก้ไขน้องๆคนเล็กสุดมีอะไรก็ปรึกษาพี่ใหญ่ขึ้นมาตามลำดับชั้นช่วยกันแก้ช่วยกันสักสางปัญหาต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยผมกับท่านรองทั้งสองท่านก็เปิดรับความคิดเห็นสิ่งต่างๆรับข้อเสนอต่างๆของน้องๆทั้งหมดแต่ผมอยากให้มีการแก้ไขปัญหาตามระดับชั้นเมื่อถึงชั้นสูงสุดแล้วไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้เนี่ยก็ยินดีนะครับผมยินดีที่จะรับฟังทุกท่านเปิดห้องให้กับทุกท่านได้สามารถที่จะเจอผมได้ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งผมเดินไปตรวจเยี่ยมพูดคุยต่างๆเนี่ยน้องๆสามารถพูดคุยนะครับรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับผมได้นะครับผมยินดีและผมเชื่อว่ารองท่านก็ยินดีเพราะเราทีมงานเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยท่านผู้ช่วยทั้งสองท่านท่านเลขานะเวลาเราทำงานเราก็ทำงานเป็นทีมเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันขณะเดียวกันน้องๆถ้ายังไม่มั่นใจเลยผมประกาศได้เลยว่าพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับคนในองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับลูกจ้างถึงพนักงานถ้าเราขับเคลื่อนไปด้วยกันทุกคนรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบเอาแค่นี้แล้วครับทุกคนรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองทำหน้าที่อยู่ผมคิดว่ากลไกเฟืองต่างๆมันจะขับเคลื่อนไปได้เราสังเกตนะครับว่านาฬิกาที่ท่านเห็นเนี่ยมันมีเยอะเลยกลไกเยอะเลยถ้าน็อตตัวใดตัวหนึ่งหลุดไปเนี่ยนาฬิกาก็เดินไม่ได้ทำงานไม่ได้บอกเวลาไม่ได้เช่นเดียวกันครับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเรามีผู้บริหารตั้งแต่ผู้ในการลงไปถึงพนักงานลูกจ้างถ้าทุกคนทำตามหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่ตนทำหน้าที่แล้วอย่างดีที่สุดอย่างจริงจังจริงใจผมคิดว่าองค์กรจะขับเคลื่อนไปได้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้บัญชาการแต่ระดับชั้นที่เราทำงานมานะครับเกือบครบรอบ70ปีในปีหน้าที่องค์กรของเรา
เริ่มขึ้นมานะครับอายุเกือบ70ปีแล้วถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่อายุเยอะแล้วเกษียณไปแล้วนะครับในบางหน่วยงานเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ดีๆเนี่ยผมคิดว่าพวกเรารู้เราจะรักษามาตรฐานตรงนั้นอะไรที่เราคิดว่ายังไม่ดีเราก็คงจะต้องปรับปรุงช่วยกันแก้ไขช่วยกันเสนอแนะแล้วก็ทำนะครับนี่คือสิ่งที่ผมหวังสิ่งที่ผมคิดว่าถึงแม้ผมจะมีระยะเวลาเพียง1ปีก็ตามผมพูดกับผู้บริหารเสมอว่าผมไปผมมาแล้วก็ไปการรุ่งชานั้นมันจะมีเส้นทางเติบโตมาแล้วไปมาแล้วไปแต่องค์กรมันอยู่ได้เพราะว่าระดับผู้บัญชารองลงมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ช่วยและทั้งสองท่านท่านเลขาต่อจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงถ้าขับเคลื่อนกันแบบมืออาชีพโปรเฟชชั่นอลแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่มีอะไรหรอกครับที่จะทำให้หน่วยงานเราไม่ดีนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากน้องๆไว้นะครับผมเดินไปทุกครั้งผมจะบอกว่าน้องๆอาจจะได้ยินแล้วก็อาจจะมีรู้สึกว่ามันเบื่อมันอะไรก็แล้วแต่แต่ผมยืนยันกับท่านตรงนี้ว่าน้องๆที่มาทำงานที่นี่ถือว่าโชคดีแล้วโชคดีเพราะอะไรเพราะน้องทำงานที่นี่เนี่ยได้หนึ่งได้สองเด้งเด้งที่หนึ่งก็คือว่าน้องๆได้ทำงานตอบแทนบุญคุณแผ่นดินก็เหมือนข้าราชการทั่วไปที่เราทำงานนะครับเหมือนกันเด้งที่สองคือเมื่อน้องทำงานอย่างจริงจังจริงใจในการขับเคลื่อนองค์กรแล้วเนี่ยน้องๆจะได้บุญกุศลอีกต่างๆไม่ว่าจะทำโดยตรงนะครับสัมผัสโดยตรงอย่างเช่นโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยอะไรต่างหรือว่าทางอ้อมเป็นพนักงานฝ่ายต่างๆที่การสนับสนุนผลสำเร็จสุดท้ายได้เหมือนกันครับขอให้เราคิดว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยเราได้นะครับเราจะได้กุศลเหมือนเราตักบาตรเหมือนเราทำอะไรต่างๆก็ตามที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะย้ำกับน้องตลอดเวลาว่าเราได้เปรียบคนอื่นเขาทำทีเดียวได้สองอย่างสิ่งต่างๆที่พวกน้องๆอยู่ที่นี่เหมือนที่ผมประทับใจน้องๆครั้งแรกเนี่ยจำไว้เลยนะครับ first impression ถ้าเราเจอคนคนหนึ่งแล้วเนี่ยทำให้เราประทับใจไม่ว่าจะเจอเขากี่ครั้งเราก็จะประทับใจคนคนนั้นนะครับสิ่งที่ดูง่ายที่สุดก็คือว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งกายให้สะอาดนะครับหนวดเข่าโกนผมยาวก็ม้วนซะให้มันคือทำไงก็ได้ครับให้ดูให้ดีดูให้เท่นะครับกับเครื่องแบบของเรานะครับนี่คือความประทับใจทางด้านกายภาพที่เจอกันครั้งแรกนะครั้งที่สองคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกยิ้มไว้ก่อนยิ้มจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับเวลาเราทำอะไรเนี่ยเรามาจากบ้านสมมติว่าดูลูกแล้วมันแคนนอนมาถึงที่ทำงานมาถึงเราต้องยิ้มเลยนะครับเก็บไอ้สิ่งที่มันเอาไว้ในใจนะครับใช้สิ่งที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยจะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยบรรเทาสิ่งต่างๆในระหว่างที่มีการคอนแทคมีระหว่างการเจอหน้าเจอตากันนะครับอีกอันหนึ่งครับผมว่าการให้ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าให้ในเรื่องของการประสานงานที่ดีการมีน้ำจิตน้ำใจอย่างเช่นการรับส่งหน้าที่ก็ต้องไม่เก็บเอาไว้ไม่กักเอาไว้นะครับเวลาถ่ายทอดคนเอเชียเนี่ยสังเกตดูถ้าเราดูหนังกำลังภายในเวลาจะถ่ายทอดมีอายุเนี่ยให้เฉพาะสิทธิ์รักสิทธิ์โปรดเท่านั้นเองเห็นไหมเพราะนั้นมีอายุต่างๆมันจะหายไปคนเอเชียเนี่ยมีอายุเนี่ยหายไปหมดเลยขณะที่คนตะวันตกคนยุโรปเวลาเขาทำอะไรเขาบันทึกเวลานั้นก็ส่งมอบเพราะนั้นมันเริ่มจากบวกแล้ว
ไอ้ของเราเนี่ยต้องเริ่มจากต้องไปค้นตำราวิทยายุคต่างๆกว่าจะสำเร็จได้ก็ไม่ตายก็พิการนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเนี่ยเป็นการให้แบบทั่วๆไปให้ความรู้ระหว่างเพื่อนข้างเคียงไม่เก็บกักข้อมูลเอาไว้นะทำพอถึงเวลาก็ทำเหมือนไอ้ระเบียบประจำเหมือนไอ้สิ่งต่างๆในงานในหน้าที่เราเนี่ยพอมีใครมาทำงานทดแทนเราเนี่ยสามารถจะถ่ายทอดเราสิ่งเหล่านี้ไปให้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่หัวคืออย่าใช้ความรู้สึกว่าเฮ้ยตอนเรามาเนี่ยว่าเราลำบากเหลือเกินเพราะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะสั่งสอนศิษย์รุ่นหลังๆก็ต้องเองต้องลำบากเหมือนข้านะอะไรทำนองนี้นะครับผมไม่อยากให้เป็นลักษณะแบบนั้นผมอยากให้มีลักษณะการถ่ายทอดที่เป็นบวกเริ่มต้นจากบวกเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีให้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการให้ที่ดีในการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่าคิดว่าหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยทำงานเป็นทรงกระบอกควรคิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าที่ในองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเราบ่าเราเนี่ยแบกภาระของอบส.แบกภาระของหน้าตาเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเราแต่งเครื่องแบบแบบนี้ทุกคนจะรู้เลยว่าเราอยู่อบส.เพราะนั้นถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปทำอะไรที่ไม่ดีชื่อต่างๆก็จะชื่อมันก็จะส่งเสียมาถึงอบส.นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจกันแบบนี้การให้แบบนี้นะครับให้กับหน่วยเสียสละให้กับหน่วยนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกว่าการให้เนี่ยสุดยอดแล้วให้ก็มีหลายแบบนะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับผมคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่พวกเราได้ช่วยให้กับหน่วยแล้วก็ให้กับองค์กรผมเคยพูดกับน้องๆกำลังคนในทุกที่ที่ผมไปบังคับชาปกครองผมคิดว่าในชีวิตคนเราเนี่ย1ใน3ของชีวิตเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ที่ทำงานนะครับเราเริ่มตั้งแต่ทำงานตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 4:30 น. นะครับท่านลองคำนวณดูจันทร์ถึงศุกร์บางวันมีวันนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดสำคัญสำคัญที่เราต้องมาทำพิธีนะครับเพราะนั้นเนี่ย1ใน3ของชีวิตของน้องๆทั้งหลายเนี่ยทำงานอยู่ในห้องทำงานอยู่ในมวลงานต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าบางหน่วยที่ผมไปดูเนี่ยก็จะดูสะอาดสะอ้านตกแต่งอะไรต่างๆดูดีนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้น้องๆลองกลับไปดูซิว่าโต๊ะทำงานเราลบไหมนะครับเราใช้ลองใช้5สอเข้าไปจับนะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเราทำบรรยากาศให้มันเหมือนบรรยากาศของบ้านหลังที่สองนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมอยากได้น้องๆมีความสุขกับการทำงานนะครับหนักนิดเบาหน่อยหากผู้บัญชาเราว่าเราตำหนิก็ถือว่าพระให้พรแล้วกันนะครับเขาแนะนำเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยทำไมถึงดุถึงว่าถึงกล่าวตักเตือนต่างๆแต่คิดว่าสิ่งที่เขาพูดให้กับเราเนี่ยถ้าเขาไม่รักเราจริงเนี่ยเขาคงไม่บอกเราถ้าเขาไม่รักเราจริงเขาคงเฉยนะคนที่รักจริงเขาก็จะบอกว่าเอออย่างนี้มันไม่ดีนะควรจะทำอย่างนี้นะในขณะเดียวกันเพื่อนโรงงานเดียวกันถ้าเป็นเขาเรียกเป็นจ่าภาคีหรือเป็นจ่ามิตรอะไรเนี่ยต้องบอกกันนะครับผมคิดว่าน้องๆคงช่วยกันนะครับผมว่าองค์กรเราจะสำเร็จได้หรือไม่สำเร็จได้เนี่ยบุคลากรเนี่ยสำคัญผมพูดในที่ประชุมคราวที่แล้วเรื่องคำว่ากริดกริดทีอารีกริด GRIT ที่แปลว่าก้อนกรวดเม็ดทรายความอดทนความเพียรในที่นี้หมายถึงว่ากริดทีอารีตรงนี้หมายถึงความเพียรองค์กรจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นไม่ได้อยู่ที่คนที่เก่งคนที่มี IQ สูงคนที่มีฐานะทางบ้านดีมีนักวิจัยนะครับศาสตราจารย์ชาวอเมริกันคนหนึ่งเข้าไปวิจัยเรื่องกริดนะครับเขาเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสมัยโอบามานะครับเขาบอกว่าคนจะประสบความสำเร็จได้หน่วยงานจะประสบความสำเร็จได้องค์กรต่างๆจะประสบความสำเร็จได้เว
ริษัทต่างๆได้ประสบความสำเร็จได้นั้นอยู่ที่ความเพียรนะครับอยู่ที่ความเพียรไม่ต้องยกตัวอย่างใครท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการนะครับท่านสองท่านกว่าท่านจะมาถึงจุดๆนี้เนี่ยนะท่านเรียนในสถาบันซึ่งอาจจะไม่ใช่สถาบันที่มีชื่อเสียงมากนะนะครับหรือบางท่านอาจจะอยู่ในสถาบันที่มีชื่อแต่ว่าการที่คนที่ก้าวถึงระดับนี้ได้นั้นต้องมีความเพียรนะครับไต่เต้าแต่ระดับขึ้นมามีความขยันมีความอดทนผมยกตัวอย่างผมก็ได้ผมเองเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับผมเรียนไม่ได้เรียนห้องหนึ่งผมเรียนประมาณห้องเจ็ดแต่ตอนผมมาสอบเตรียมทหารเนี่ยมีเพื่อนชวนมาก็ผมเองก็เรียนปานกลางแต่ว่าเมื่อต้องการจะสอบเข้าเตรียมทหารนั้นผมจำเป็นต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงมีความเพียรเป็นที่ตั้งผมก็ประกบกับเด็กที่เก่งที่สุดโดยทั้งสอบเข้าเตรียมทหารได้นะครับในขณะเดียวกันในช่วงที่ผมรับราชการผมต้องการที่จะไปเรียนต่างประเทศเพราะพ่อแม่ผมไม่มีเงินที่จะส่งผมไปเรียนต่างประเทศผมก็สอบภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายทบ.กำหนดว่าผมจะต้องสอบให้ผ่าน 70% เชื่อไหมครับผมเมื่อก่อนผมฟังภาษาอังกฤษเนี่ยรู้เป็นคำๆถึงแม้ว่าจะเรียนมาก็ตามแต่ก็ได้ทางทฤษฎีเข้าใจเป็นคำๆเวลาสอบก็เอาแค่คีย์เวิร์ดจับคีย์เวิร์ดให้ได้แล้วก็ไปเลือกนะ ECL เนี่ยผมจำได้มีพี่ๆมาสอนไม่ต้องฟังคีย์เวิร์ดอย่างนี้นะคีย์เวิร์ดปุ๊บก็กาตัวนี้เลยนะนะครับผมเริ่มเบสิกแบบนั้นผมฟังเนี่ยไม่ใช่ฟังครั้งเดียวผมฟังอยู่เรื่อยๆฟังเรื่อยๆฟังซ้ำๆถ้าผมไม่มีความเพียรผมไม่ฟังซ้ำๆผมไม่อดทนผมก็คงผ่านยากระหว่างทานข้าวผมก็เอามาหนังสือมาดูนะครับนี่พูดถึงความเพียรคือตัวเราเองนี่ต้องทำตัวเหมือนน้ำครึ่งแก้วอะไรที่เราไม่รู้เราต้องพยายามเติมเข้าไปเราอย่าไปคิดว่าตัวเราเก่งแต่สิ่งสำคัญคือความเพียรความขยันความอดทนเราสู้ด้วยความขยันเราสู้ด้วยความอดทนเราสู้ด้วยความเพียรพอสอบภาษาอังกฤษผมได้70พอดีเลยผมผ่านแต่พอจะสอบที่ต่างประเทศอีกก่อนจะไปเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้ครบ 80% ทำไงอ่ะก็แค่ผ่านสังกิจยัง 70% แล้วจะเอาอีก 80% เนี่ยมันคงไม่ไหวเหมือนกันนะแต่ผมก็ตั้งเป้าหมายผมมีความเพียรผมพยายามทุกครั้งผมก็ระหว่างนอนระหว่างกินเนี่ยผมก็ฟังผมไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งเขาบอกให้ผ่าน80ผมก็ผ่าน80นี่ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราตั้งใจเรามีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยเราใช้ความเพียรความจริงความเพียรเนี่ยในหลวงเราพูดมาตั้งนานแล้วในหลวงสอนเราด้วยนิทานพวกเราคงเคยได้ยินพระมหาชนกว่ายน้ำกลางทะเลเรือแตกถ้าไม่มีความเพียรก็คงไม่ถึงฝั่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมเล่าเรื่องความเพียรนั่นก็หมายถึงว่าถ้าหากน้องๆทุกคนพุ่งชั้นระดับชั้นทุกระดับชั้นมองไอ้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยใช้ความเพียรนึกถึงเป้าหมาย ก็คือเพื่อสงเคราะห์ฐานมหาศึกแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราไปถึงเป้าหมายนั้นเราสามารถจะบรรลุสิ่งต่างๆที่เราดำเนินการผมยืนยันตรงนี้ว่าถ้าเราไม่มีฐานผ่านศึกฐานผ่านศึกในที่นี้ตามพ.ร.บ.องค์การสงเคราะห์ฐานศึก2510เนี่ยฐานผ่านศึกเนี่ยหมายถึงว่าฐานผ่านศึกครอบครัวฐานผ่านศึกและทหารนอกราชการนะครับถ้าเราสามารถดำเนินการได้เนี่ยเราก็เหมือนที่ผมบอกทดแทนบุญคุณแผ่นดินได้บุญได้กุศลถ้าไม่มีฐานผ่านศึกก็คงไม่มีเราที่นั่งอยู่ทุกวันนี้นะครับเหมือนที่ผมย้ำเสมอว่าถ้าเราคิดอะไรไม่ออก
พิจารณาอะไรต่างเกิดทางตันหมดให้กลับไปดูเป้าหมายของเรานะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนน้องๆทุกคนนะครับระหว่างที่ผมไปตรวจนะครับผมก็เห็นน้องๆที่มีคือบางทีกายภาพเนี่ยจะมองเห็นว่ามีความสุขก็คือมีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแสดงว่าเราอยู่องค์การสงเคราะห์ทันศึกเนี่ยเรามีความสุขนี่เป็นสิ่งที่ผมก็แฮปปี้ด้วยนะครับพุงพุ้ยตัวใหญ่นะครับน้ำหนักเยอะอะไรเงี้ยก็บางอย่างเราอาจจะไม่ต้องถ้าเรามีความสุขมากขนาดนั้นคงไม่ต้องออกทางข้างมากนะครับผมเองเนี่ยผมเน้นนะครับว่าให้น้องๆช่วยกันดูแลสุขภาพคือผมเองจะบังคับหรือว่าผมเองจะแนะนำอะไรต่างเนี่ยก็ไม่เหมือนน้องๆบังคับตัวเองน้องๆทำด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าน้องๆที่มีความสุขเยอะๆก็ลดนะครับแต่ว่าให้มีความสุขในหัวใจแต่ลดขนาดลงมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากท่านผู้บริหารนะครับว่าในทุกบ่ายวันพุธเนี่ยเรามีการออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลหรือว่าตามนโยบายที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็ลองดูนะครับว่าเราจะหาอะไรสิ่งที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกหรือว่าในการที่จะกระตุ้นให้น้องๆได้สามารถออกกำลังกายได้นะครับไม่ใช่ตัวพวกผมเองนะครับแต่ตัวน้องๆเองนะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้น้องๆรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับก็ผมก็คงมีเรื่องที่จะคุยกับน้องๆเพียงเท่านี้นะผมคาดหวังว่านะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะได้รับความร่วมมือจากน้องๆทุกคนนะครับในการช่วยกันทำงานอย่างมีความสุขเพื่อผลักดันยกระดับคุณภาพชีวิตของฐานภาษีเพื่อเชิดชูเกียรติฐานภาษีและรักษาภาพลักษณ์ขององค์การสงเคราะห์ฐานภาษีนะครับโดยเฉพาะมาตรฐานนะครับที่น้องๆสร้างเอาไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น one stop service การบริการการมี service mind นะครับการยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยคือถ้ามาในช่วงสมัยผมเนี่ยขอให้บวกๆเพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับอย่าเป็นลบๆนะครับอะไรที่เป็นมาตรฐานเนี่ยขอให้รักษาแล้วก็เพิ่มขึ้นไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมหวังแล้วก็อยากจะทำงานร่วมกับท่านนะครับด้วยความจริงจังจริงใจจริงๆนะครับมีน้องๆผู้ใดนะครับที่อยากจะสอบถามผมพยายามจะใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพราะเดี๋ยวต้องมีการไปประชุมเกิดขึ้นตรงของสำนักงานปลัดความจริงเนี่ยก็ความจริงอะผมอยากจะคุยกับน้องๆเนี่ยมากกว่า200ได้ซักไปเพราะเวลาผมไปตามที่ต่างๆผมก็จะพูดคล้ายๆแบบนี้นะครับบางทีพูดกับน้องๆกองนี้อีกแบบนึงไปกองก็อีกแบบนึงมันอาจจะไม่เต็มๆเหมือนที่พูดกับน้องๆที่นี่นะครับสิ่งที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยผมก็พูดกับผู้บริหารแล้วเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับตอนผมไปตรวจเนี่ยผมเห็นไอ้มอตโต้แล้วผมชอบอ่ะนะครับโดยเฉพาะของไอ้สวัสดิการสงเคราะห์นะครับเขาไหนสวัสดิการสงเคราะห์ยกมือเห็นไหมครับเอามอตโต้ของตัวเองไหนลองลุกเลยฮะลุกเลยจะได้รู้ว่าแบบปากยิ้มซิงปากนะอะไรครับว่ามอตโต้ท่านจีนอะไรน้องรักษาหน้าของท่านเอาว่ามาเลยฮะอ่ะ1 2 3สงเคราะห์ดีมีวินัยยิ้มแย้มแจ่มใสใจกุศลโอ้โหนี่ท่านเป็นธนูเนี่ยเข้าเป้าหมายเลยเข้าหัวใจเนี่ยเต็มๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยครับเนี่ยผมว่าได้ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดแต่ว่ามอตโต้ของแต่ละหน่วยก็จะแบบเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเรานะครับแต่อันนี้มันก็ตรงอ่ะคือพูดง่ายว่าถ้าแหลมก็ยิงหมัดก็ตรงจุดสลบพอดีเลยนะครับเพราะนั้นก็สิ่งเหล่านี้นะครับผมก็อยากให้น้องๆนะครับช่วยกันนะครับแล้วก็มีความสุขในการทำงานมีใครมีอะไรไหมครับไม่ดีผมขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับผมตั้งแต่ก่อนผมเข้ามานะครับแล้วก็
ระหว่างที่มีการรับส่งหน้าที่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับผมก็หวังว่าน้องๆคงจะเอาผมเข้าไปนั่งในหัวใจนะครับต่อระยะเวลาที่ผมทำงานร่วมกับน้องๆ นะครับถึงแม้จะเป็นทีมเพียงปีเดียวก็ตามเมื่อก้าวออกไปนั้นผมอยากจะก้าวเดินออกไปอย่างสง่างามไม่อยากให้น้องแบบไปนินทาซุบซิบนินทาว่าไอ้พอก็เหมือนกันไม่มีอะไรเลยนะครับอยากให้น้องๆช่วยนะครับช่วยผมทำงานนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับก่อนจะไปผมขอตั้งจิตอธิษฐานนะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับอันมีพระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกตพระพุทธสีหิงตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเกาะรัตนโกสินทร์ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระเสื่อเมืองพระทรงเมืองพระเจดคุปพระนารายณ์พระเจ้าพ่อหอกองนะครับรวมทั้งเดชะพรามีอันแผ่ไปสารของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดพระราชทานพรให้กับกำลังพลนะครับพนักงานลูกจ้างตลอดจนผู้บริหารขององค์การสงเคราะห์ทานศึกให้มีสุขภาพภายในที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงให้มีความสุขให้มีความเจริญทั้งหน้าที่การงานการเงินและก็ชีวิตครอบครัวหากจะคิดสิ่งใดจะประสงค์สิ่งใดในสิ่งที่ดีที่งามขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครับ